แล้วก็มีผู้ค้าจํานวนหนึ่งนะวันนี้ก็ไปร้องว่าเขา,วางวดนี้งวดที่จะออกวันที่หนึ่งหนึ่งพฤษภาเนี่ยปรากฏว่าเขาไปซื้อสลากไม่ได้นะครับเขาถูกตัดสิทธิ์วันที่20เมษายนบอาเขาไปซื้อไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ถามว่าทำไมถูกตัดสิทธิ์เขาก็บอกว่าเขาถูกกล่าวหาว่าสลากของพวกเขาเนี่ยเอาไปขายให้กับมังกรฟ้า เขาไปจับมังกรฟ้าสืบทราบว่าอ้าคนเหล่านี้นี่เนี่ยเอาไปขายมังกรฟ้าเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จึงถูกตัดสิทธิ์ยึดโคต้าไปพอยึดโคต้าไปปั๊บคนเหล่านี้ก็บอกว่าผมจะรู้ได้ยังไงว่าผมขายไปแล้วมีใครซื้อจากผมแล้วไปขายมังกรฟ้าอันนี้ก็เป็นปัญหาเห็นว่าจะไปฟ้องร้องศาลปกครองกันก็ติดตามดูต่อไปครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้